หนูไม่เคยอยากเป็นเจ้าแม่ดรามา่าไม่เคยอยากมีภาพที่เวลาแบบคนพูดถึงว่าแบบนิสสัมณีสตรองผ่านมากี่ดราม่าก็รอดได้คนเข้าใจผิดไปเยอะมากทำไมต้องเป็นหนูที่ถูกเลือกให้เป็นเจ้าแม่ดรามา่าตอนเด็กหนูคิดว่าคนที่มาฟอลโล่เราอะ่ะก็ต้องชอบเรา mm. เพราะเวลาหนูฟอลโล่ใครก็แปลว่าหนูอยากดูชีวิตคนนั้นหนูอยากซับพอร์ตเขาถ้าหนูไม่ชอบใครหนูคงไม่กดพอโตมาวันหนึ่งเราเริ่มมีดราม่าครั้งแรกเนะี่ยหนูใจสลายมากพิวดี ตอนไหนแล้วมีชื่อเสียงในอินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกคนจะชมไปทางบวกทั้งหมดอยู่มาวันหนึ่งมีคนด่าเราแบบเชื่อมีคนเกลียดกูด้วยเนีเ<อ>่ย <laughs> มีคนเกลียดเราขนาดนี้เลยเหรอมันเคยเป็นปมแบบของหนูมากจนหนูเคยรู้สึกว่าหรือไม่ทําต่อดีอเพราะถ้าไม่ทำอะแปลว่าจะไม่มีดราม่าเกิดขึ้นวันที่หนูโดนเรื่องแกงขวานเนี่ยเหมือนทั้งโลกอยากให้หนูตายแต่มีอีกแค่สามคนอะที่แบบมึงไม่ได้ผิดขนาดนั้น เพื่อนที่แบบเวลาเราล้มแล้วเขาแบบเจ็บไปพร้อมกับเราได้อะคือเพื่อนที่เราต้องนึกถึงในวันที่เราประสบความสําเร็จที่สุดพูดถึงเรื่องเงินอันนี้หนูยังไม่ค่อยได้เล่าที่ไหนเลยเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าอายไม่กล้าพูดมันเหมือนทุกคนชมเราว่าพี่นัดปังมากมพี่นัดประสบความสำเร็จพี่นัดเป็นคนเก่งคนฉลาดเชื่อไหมว่านิสสัมมณีเนีน่ยเคยโดนหลอกเงินสิบล้านบาทหายไปเลย มันคือทั้งหมดที่หนูหามาเครียดเนี่ยเครียดหนักมากจนแบบกินข้าวไม่ลงน้ําหนักสูบเงินก็ไม่ได้กลับมาไม่เครียดละกันเราทำงี้มาหายไปหมดละพรุงนี้เริ่มใหม่ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับวูดี้และทีมงานวูดีว้วอลขอกำลังใจหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาเรามีคลิปใหม่ทุกคนจะได้รับรู้กันนะครับกดเลยครับกดสิครับกดยังครับกดหน่อยนะกดยังอ่ะอีสกดนะคะจะบอกว่าชีวิตที่สามวันนี้เป็นชีวิตที่มันโลดโผนมากนะพี่ว่าคุณเปนคนที่โลดโผนที่สุดในวงการจริงๆคือ จะเป็นแฟชั่นอะไรก็อลังการหมดห <า S 1> ลงทุนเต็มที่จัดเต็มมากบางอย่างก็รู้สึกว่าไม่ได้เห็นได้ตังเลยแต่ก็ทำ<ช> <c oughs> เนาะแล้วก็ขายของก็ขายคือขายขาย,ขายก็จัดเต็มมากคือรู้สึกชีวิตมันเป็นอะไรที่สุดมากนะอีเวนภาพถ่ายต่างๆนานาก็สุดดราม่าที่เข้ามาในชีวิตก็สุด <c oughs> เ,ออเราคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยพอคนถามพี่บอกว่าอยู่ว่าคนในวงการ หรือว่าคนดังคนไหนอะที่ชีวิตมันสุดพี่ก็บอกทุกคนว่านัทนิสมัน,น้โห oh. เป็นอย่างนี้ตั้งเด็กปะตอนเด็กหนูไม่คิดว่าชีวิตหนูจะมาจุดนี้ตอนเด็กหนูคิดว่าความสุขหนูคือเราวันเกิดแล้วก็ได้กินไก่เคเอฟซีแบบหนู <laughs> หนูจะรอเลยแบบว่าออ้ยจะวันเกิดแล้วจะได้กินเคเอฟซีนะหรือแบบจะได้กินสุกี้เอ็มเคมันคือมันคือความสุขในชีวิตหนูแล้วแค่นั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยง่ายไม่ซับซ้อน ความฝันใหญ่สุดเราแค่นั้นอะไรเงี้ยค่ะเราเราเคยคิดว่าการได้กินไก่ทอดในวันเกิดมันคือมันคืออะไรที่แบบหรูมากแล้วอะค่ะ<อ>หรือหรูหรูเลยนะสำหรับหนูนะได้นั่งรถปอออจากหัวลําโพงที่บ้านเก่าไปสยามอะวันนั้นความสุขหนูมันได้นั่งลิมูซีนเลยเพราะว่าทั่วๆไปเนะี่ยต้องรอรถเมฟีแต่วันไหนแบบเงินเพิ่งออกต้นสัปดาห์ฉันนั่งปออ,อในหัวนี่คิดเลยว่าแบบมันคือเบนเล่ลัมโบกินี่สำหรับหนูเลยอะ เพรว่าเราเริ่มต้นมาจากเกือบศูนย์นะติดลบค่ะติดลบเลยทุกวันนี้ชีวิตของหนูอะมันเกินมันเกินที่หนูเคยฝันไปแล้วพูดถึงเรื่องเงินอันนี้หนูยังไม่ค่อยได้เล่าที่ไหนเลยเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าอายไม่กล้าพูดมันเหมือนทุกคนชมเราว่าพี่นัดปังมากพี่นัดประสบความสำเร็จพี่นัดเป็นคนเก่งคนฉลาดเชื่อไหมว่านิสสมนนีเนี่ยเคยโดนหลอกเงินสิบล้านบาทหายไปเลย กับการลงทุนที่แบบเขาโดนกันเยอะมากอืแต่หนูอะเห็นคนในวงการเอาบอกพี่ก็โดนนี่ก็โดนนี่ก็โดนหนูนึกเนะจะเถ่าออไปบอกเนี่ยตอนนั้นเราคิดเยอะเรากลัวว่าคนก็จะจัาสเราว่าโง่มไม่มีใครหลอกมึงได้หรอกก็คือทําตัวเอง <c oughs> ซึ่งมันจริงไหมมันก็จริง <c oughs> หนูเป็นคนที่มูฟกับความแบบเศร้าหรือผิดหวังหรืออะไรก็ตามเนี่ย บางทีมันไม่ใช่ความรักนะฮะบางคนบอกโอ้ยหนูสตรองจังมุฟเรื่องความรักเร็วเรื่องเงินหนูก็มุฟเร็วสิบล้านสําหรับหนูอะเยอะมากมหนูวิ่งงานแบบคนในวงการจะรู้หนูเป็นคนแบบวิ่งงานสู้ตายมากขยันมากหนูได้เงินมาแล้วก็มีคนมาบอกว่ารู้จักแพสซีฟอินคัมไหมลูกม,มันเป็นคําที่มันหอมหวานสาหรับคนทํางานหนักอย่างหนูม,มาตลอดชีวิตหนูรู้สึกว่าเออเอาเงินไว้ธนาคารอะ ดอกเบี้ยเท่าไหร่เองเออโหตรงนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอต่อเดือนเอาไปลงดีกว่าือด้วยความที่ทำในสิ่งที่เราไม่ถนัดอะค่ะไม่ได้รู้ร้อนรู้หนาวว่าขบวนเขาจะล้มอยู่ละคนเขาเล่นมากันได้เยอะมากจนได้บ้านได้ไรจนเขาจะออกกันหมดละหนูไม่รู้เรื่องเอาไปลงเลยเขาวันแรกที่หนูไปหนูลองลงแสนหนึ่งผ่านไปเดือนหนึ่งเฮ้ย เงินเข้ามาอีกสองหมืน่นเชียเอาไงดีลงล้านหนึ่งดีหนูขอเพิ่มกอนนะว่าหนูเป็นคนที่เก่งเรื่องของการลงมือทำอแต่อะไรที่มันเล่นหุ้นทองอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องแล้วคือหนูเป็นกระเทยที่ไม่ชอบเอกสารแล้ว <Okay. S 1> เอาเงินไปลงล้านหนึ่งผ่านไปเดือนหนึ่งเข้ามาสองแสนหนูอย่างนี้เลยตอนนั้นมีเงินเก็บสิบล้านแรกพี่วดดุฒิ<อ>มันคือทั้งหมดที่หนูหามา หนูบอกอะไรปะเอาไปเลยสิบล้านเอาไปลงอือีกเดือนเดียวมันจะเพิ่มมาเป็นอีกสองล้านมันจะกลายเป็นสิบสองล้านอพอหนูเอาไปลงปุ๊บสิบล้านเดือนต่อมาระบบลม่มเป็นคนที่มองโลกแง่บวกคนที่เล่นด้วยกัน,น่กะกังวลกระวายแล้วเพราะมันถอนไม่ได้หนูก็เลยว่าก็หน้าเว็บมันบอกอยู่ว่ามันลม่ม <c oughs> จะไปอะไรอีดอกก็แยกย้ายไปทํางานเดี๋ยวมันก็ไม่ล้มซึ่งคนเขาเล่นมานานกว่าเดี๋ยวนะแต่หนูเพิ่งเข้ามาทีหลังเลยนะพลังบวกจักรวาลผ่านไปสองเดือนเขามีกลุ่มที่เริ่มรวมตัวกันแล้วว่าแบบมันต้องไปฟ้องดีเอสไอแล้วนะมันต้องแบบแจ้งตํารวจแล้วอีนี่โอ้ยเงินมันก็เข้าอยู่แค่มันถอนไม่ได้คือคดีเว็บเขายังขึ้นนะคะว่า สิบล้านตอนนี้มันมันบวกไปเท่าไหร่แล้ะแค่ยังถอนไม่ได้ประมาณเดือนที่สามเค้อหนูเป็นคนไม่ได้คิดจะถอนเงินนั้นออกมาอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ต่อยอดเงินเป็นเริ่มไปถามเอ๊ะเราจะถอนเมื่อไหร่ดีนะอแฟนเขาบอกเนี่ยตอนนี้มันมีข่าวว่าเขาโดนคู่แข่งโจมตีเขาก็เลยมีแบบเคลื่อนเงินไม่ได้จะเย็นมาอ๋อโอเคเขาเห็นใจเขาเนาะเขาโดนคู่แข่งโจมตีเออเออให้เขารอเคลียก่อนในข่ะที่แฟนเก่าหนูอะ เอาเอกสารไปฟ้องตำรวจอะไรหมดแล้วนะหนูยังบอกไปไรสาระพี่นอนใจเย็นๆล้มๆอย่าไปคิดมากรู้ตัวอีกทีอ้าวเขาบินไปต่างประเทศอะไรเป็นเรื่องเป็นราวหนูก็เลยบอกว่าอ๋อหนูโดนโกงเหรอใช่เราโดนโกงแล้วแฟนเก่าหนูลงแค่สองสัปดาห์นะจะเป็นสไตล์กลับมาคุยตัวเองว่าหมดเลยน้องเงินที่แบบวิ่งแบบหาเลือดตาแทบกระเด็น่อหันเพ็นแฟนเก่าอะ นอนกลุมขมับอยู่อย่างงีน้นอนไม่หลับมาเป็นเดือนอเพราะเขาเครียดกว่าเราแบบมากหนูหันไปเห็นเขาแล้วหนูสึก่าเครียดเนะี่ยเครียดหนักมากจนแบบกินข้าวไม่ลงน้ําหนักสูบเงินก็ไม่ได้กลับมาไม่เครียดละกันพอเครียดไปอะ่ะมันไม่ได้กลับมาพี่วันนี้ก็จะความหมายนูไหมร้อ,มองไห้ให้ตายเงินมันก็ไม่กลับมามหนูทำงี้มาหายไปหมดละพรุ่งนี้เริ่มใหม่อืยังไม่ตาย มือเท้าครบหน้าเรายังสวยอยู่อเออเรายังขายของได้อยู่อืเริ่มใหม่ทําใหม่หาใหม่และอีกไม่นานก็กลับมาใช่แล้วอีกไม่นานก็กลับมาสิ่งที่ได้ก็คือได้เรียนรู้ว่าอย่าไปทําอะไรที่เราไม่ถนัดหรือ,อมไม่รู้อืแล้วหนูก็มีภูมิคุ้มกันเรื่องการลงทุนม,มากขึ้นเยี่ยมแต่ไม่ได้บอกว่าหนูไม่เคยเครียดนะเป็นคนที่เครียดเป็นเหมือนกันแล้วก็จบเร็ว มูฟวยถามเลยเรื่องดรามา่าเพราะว่าดราม่าเนี่ยอะไรก็ดรามา่าขายข้าวแกงเคี่ยวหวานก็ดรามา่าพี่จำได้ซาอูอดรามา่ามันดราม่าหมดแหละใช่อ่ะเออมันเหมือนกับว่าทุกคนพร้อมจะรอคอยที่จะดราม่ากับคุณแล้วพี่รู้สึกว่ากลายเป็นว่าคนที่ไปคอมเมนต์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นขาจรที่ enjoy ในการคอมเมนต์ว่าคุณนะฮะอืมแล้วก็มันฟีดมันสนุกไงหนูขอใช้รายการพิบดี้คุยแบบลึกๆเนาะ ทุกรายการเวลาเชิญไปเขาจะบอกว่าหนูเป็นเจ้าแม่ดรามา่าหนูขอพูดตรงนี้เลยแบบมองไปในกล้องเลยหนูไม่เคยอยากเป็นเจ้าแม่ดรามา่าไม่เคยอยากมีภาพที่เวลาแบบคนพูดถึงว่าแบบนิสสัม,มนีสตรองผ่านมากี่ดราม่าก็รอดได้หนูไม่เคยตื่นมาแล้วอยากใช้ชีวิตว่าวันนี้ทําเรื่องอะไรดีให้เป็นดราม่าดีกว่าเราจะได้ดังไม่เคยเลย หนูทุกวันนี้ใช้ชีวิตค่ว่าหนูอยากทำคอนเทนต์ที่มันแบบสนุกกับตัวเราแล้วก็มีคุณภาพถ้าใครเป็นเอฟซหนูจริงๆจะรู้ว่าหนูไปเที่ยวไหนหนูจะแทรกเก็บความรู้ที่น่านหรือแบบแนวการใช้ชีวิตหนูเป็นคนใช้ชีวิตแบบอยากจะเป็นเหมือนบ้านตัวอย่างหนูใช้คํานี้แล้วกันหนูอยากเป็นบุคคลที่เพลย์เซฟหนูไม่เคยอยากแบบ โอ้ยคนด่าดีกว่ากูจะได้ดังๆเพิ่มยอดฟอ,อซึ่งคนเข้าใจผิดไปเยอะมากอืเวลาคนที่ไม่ได้เป็นเอฟซเราอะค่ะหรือขาจรที่พี่วุฒิบอกเนี่ยเขาก็จะเข้ามาเมนว่าอีนี่อีกและคนเดิมนี่ไม่เข็ดเลยเนาะเมื่อไหร่จะคิดได้อะไรแบบเนี้ยท,ทั้งที่กูไม่ได้อยากจะเป็นมไ,มไม่ได้อยากจะให้เกิดดรามา่าซึ่งมันเคยเป็นเป็นปมแบบขหนูมากจนหนูเคยรู้สึกว่า หนูไม่ทําต่อดีเพราะถ้าไม่ทาอะแปลว่าจะไม่มีดราม่าเกิดขึ้นอืถ้าหนูไม่ขยับตัวเลยหนูเลิกถ่ายวิดีโอใดๆก็ตามอะมันจะไม่มีคําว่าปังหรือพังองม,มันมันมันนิ่งอะมันแบบอยู่เฉยๆอะแต่มาวันหนึ่งหนูคิดได้ว่าแบบเราไม่ได้อยากจะเป็นแบบนั้นบางทีเราอ่านคอมเมนต์เยอะๆค่ะเราเผื่อคิดไปเออหรือเราเป็นแบบนั้นวะจนสุดท้ายหนูต้องกลับมาคุยกับตัวเองเลยนะ ทุกคนเนี้ยเราเป็นคนดีในรูปแบบของหนูคือหนูทํางานสุจริตหนูหาเงินมาได้โดยสุจริตหนูไม่ได้ไปโกงใครไม่ได้ไปฆ่าใครตายดังนั้นดราม่าที่เราเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นความไม่พอใจของมายาคติบางคนหรือบางคนเห็นเราแล้วหมัน่นไส่อยากให้เราโดนดรามา่ามันมีหมดเลยทุกรูปแบบแล้วมันดันมาเกิดกับหนูซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่ามันแบบ ทำไมต้องเป็นหนูที่ถูกเลี้ยกให้เป็นเจ้าแม่ดราม่าพี่เข้าใจแล้วพี่ก็รู้ว่าไอ้พลังของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยพอทํามันเรื่อยๆเนี่ยมันมันหยุดยากมากแต่ขอบอกนะว่าหนูไม่เคยอยากทําเพื่อให้แบบอุ๊ยเอาอันนี้ว่าคนจะได้มาด่าหนูทําโดยแนวคิดบริสุทธิ์ใจมากว่าอยากให้มันแบบเป็นในทางบวกใช่อืแต่พอมันแมสมันก็คุมยากอืก็นานาจิตตังแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเพราะนัทเป็นคนบอกเองว่า ยอดฟอลโล้ว่าตอนแรกเนี่ยคนมาฟอลคิดว่าเขารักเรา <c oughs> ไม่ใช่ใช่ไหมตอนนี้หนูโตขึ้นมากเลยแบบในในความคิดของหนูนะถ้าเทียบกับตัวเองตอนเด็กตอนเด็กหนูคิดว่าคนที่มาฟอลโล่เราอะ่ะก็ต้องชอบเราเพราะว่าเวลาหนูฟอลโล่ใครก็แปลว่าหนูอยากดูชีวิตคนนั้นหนูอยากแบบซับพอร์ตเขาเพราะหนูไม่ชอบใครหนูคงไม่กด <c oughs> หนูคิดแบบนั้นพอโตมาวันหนึง่งเราเริ่มมีดราม่าครั้งแรกเนะี่ย <c oughs> หนูใจสลายมากพี่วดีตั้งแต่เริ่มมีชื่อเสียงในอินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกคนจะชมไปทางบวกทั้งหมดออยู่มาวันหนึ่งมีคนด่าเราแบบมันช็อกอะอพี่ก็จะแบบมันแบบเชื่อมีคนเกลียดกูด้วยเนี่ยแบบมีคนเกลียดเราขนาดนี้เลยเหรออ,อะไรอย่างเงี้ยแบบพราะเราได้รับแต่คําแบบรักพี่นัทมากเลยหนูสป,ปอร์ตพี่นะคะอ,อะไรเงรี<อ>้ยวันหนึ่งมีคนมาแช่งให้เราไปตายมีคนมาแบบว่ามึงคิดได้ยังไงพิดเพศหรืออะไรเงี้ยนู้ป่ฮะ แล้วปรากฏเขาไปดูเอ้าเขาฟอลโล่เราดังนั้นแปลว่าบนโลกใบนี้ทุกคนไม่ได้คิดเหมือนหนูบางคนมาฟอลโล่เราอาจจะไม่ชอบเราก็ได้แต่รอวันที่เราแบบอาจจะทำอะไรพลาดเราก็แบบเตียมเลยขยํำเลยเอันนี้ก็คือสัจาธรรมของความเป็นจริงตอนนี้แบบตื่นรู้หลายๆเรื่องเยอะมากมากๆเออันนี้จริงเพราะว่าหลายคนจะคิดว่าคนที่ติดตามเราจะต้องรักแต่เราแล้วบางทีเขาอาจจะแค่อยากจะติดตามเพื่อส่อง ว่า <c oughs> ความเคลื่อนไหวของนิสสาณีตอนนี้เป็นเป็นยังไงบา้างใช่ค่ะแก๊้งฮิ้วหวีของนัดเนี่ยมันเริ่มต้นได้ยังไงอ่ะจุดเริ่มต้นมาจากแค่หนูเป็นคนหัวการค้ามากค่ะคือมิกเฉลิมศรีหรือแบดมิกซี่เนี่ยเขาบอกว่าชวนหนูไปเที่ยวหนูก็เลยบอกว่าอุ๊ยไปเที่ยวมันเสียเงิน <c oughs> พวกเราอ่ะสามารถไปเที่ยวเราได้เงินได้ด้วยนะคือหนูเป็นคนที่เห็นทุกอย่างอ่ะเป็นโอกาสเป็นเงินเป็นคอนเทนต์ ได้หมดเลยหนูก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าออกแบบสมองหนูมา <laughs> เป็นแบบนี้ได้ยังไง <laughs> อ,อะไรเงี้ย <laughs> คือถ้าใครบอกหนูเป็นเจ้าแม่ดรามา่าหนูไม่ค่อยยอมรับ<อ>แ้่บอกหนูเป็นเจ้าแม่คอนเทนตนะ์เน<อ>ี่ยหนูยอมรับ<อ>ก็เพื่อนชวนหนูไปเที่ยวหนูบอกว่าไปเที่ยวใฉ่เสียเงินไม่เอาไปแล้วเราต้องได้เงินทํารายการกันทํารายการเที่ยวแล้วเราก็ออกไปแล้วมันก็กลายเป็นฮิวิมาถึงทุกวันนี้แล้วแกงก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์สอย่างแท้จริงเพราะว่าปีที่ผ่านมาจะบอกว่าแทบทุกเอ็มบีชั้นนํา ก็จะมีแก๊งฮิวีอยู่ในนั้นล่าสุดก็มีพ้ท่แ hand j ั b ของมิลลี่กับพี่ไหโอุยเยอะแมากมายคือแก๊งฮิวีกลายเป็นแก๊งที่ครอบครองพื้นที่สื่อเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่แค่ LGBTQ ธรรมดาธรรมดาที่ตลกบกหาแต่ทุกคนมีสาระมี mindset มีสิ่งที่ตัวเองอยากจะให้กับสังคมอย่างชัดมาก<ะ>แล้วก็เป็นงานศิลปะที่ไม่ได้แบบชุ่ย แต่ลงรายละเอียดลงดีเทลเยอะมากพี่ว่าคุณโชคดีมากว่าวันนี้คุณและเพื่อนๆอยู่ในยุคนี้<า>เพราะว่าถ้าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วพี่ว่ามันคงไม่สามารถเป็นไม่สามารถนนไ,ไม่สามารถ,าารถเรามีอะไรจะบอกกับทุกคนที่สนับสนุนเราไหมาให้มาถึงวันนี้แล้วก็ทุกคนในวงการที่พร้อมจะอ้าแขนต้อนรับพี่หวีอย่างแรกหนูอยากขอบคุณพี่วิทยก่อนที่พูดเปลยเพราหนูได้แบบอุ้ย ภูมิใจในตัวเองขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็กว่าจะมีวันนี้ที่พี่วุดดี้หรือหลายคนแบบพูดถึงฮิวิได้แบบโอโ้พวกยูแบบเก่งมากนะวันแรกที่พวกฮิวิออกมาเนี่ยค่ะเราโดนด่านะโดนด่าว่าเป็นแบบแก๊งกระเทยแบบตลาดล่างอกอปคือตอนนั้นพวกหนูต้องสู้กับเงาของรุ่นพี่ที่ใหญ่มากกับแก๊งเรยเทยวไทยอืเพราะว่าพอเราทํารายการ กก็เคยรวมตัวกันออกไปเที่ยวเนี่ยทุกคนก็จะพูดตลอดเลยช่วงแรกๆที่พวกหนูยังไม่สตรองอะ่ะก๊อปเที่ยวไทยทำตามรอยเที่ยวไทยซึ่งหนูพวกหนูต้องบอกว่าพวกพี่ๆเขาเป็นตัวอย่างที่แบบดีมากเป็นโรโมเดลที่มันอาจจะซึมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่ทำให้มีคิวอีหนูบอกเลยเพราะทุกอย่างที่เราเสพมันมีส่วนผสมมาเป็นประสบการณ์เราถูกไหมคะแต่พวกหนูก็เหนื่อยมากกับการต้องต่อสู้แบบกับคํากดดันหรือถากถาง ถ้าพูดตรงๆวันแรกที่เริ่มมีฮิวิชนะหนูบอกอีมิกว่าเราไปทำรายการเที่ยวกันอีกห้าปีเราจะครองพื้นที่สื่อหนูนึกไม่ออกตอนนั้นหนูคิดแค่ว่าออกไปทำรายการเที่ยวกันเดี๋ยวเราได้สปอนแสนสองแสนเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันจะพัดจะผูุมาหมดทั้งวันที่มันแย่วันที่มันดีมันปนกันมาเรื่อยๆแล้วสิ่งหนึ่งที่หนูเชื่อว่าทำใหู้่อีมีทุกวันเนี้อย่างหนึ่งมันมาจากเอฟซีค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ เพราะหนูไม่เคยปล่อยมือกันหนูกล้าพูดเลยว่าแก๊งหนูไม่เคยแบบอิจฉากันแทงข้างหลังกันหรืออะไรมันมันเป็นกลุ่มเพื่อนที่มหัศจรรย์มากบางทีนอนคุยกับแฟนก่อนนอนว่าโชคดีมากเลยที่แบบได้อยู่ในพลังงานของคนกลุ่มนี้ไม่ได้บอกที่วีเพอร์เฟกนะคะอุ้ยเรื่องเยี่ยนชั่วโมงหนึ่งก็เล่าไม่หมดแต่ตรงนี้ขอเล่าเรื่องดีๆก่อนว่าเวลาที่หนูเกิดปัญหาอะไรเนี่ยเวลาหนูมีดราม่าเนี่ยใครแค่เข้ามาให้กําลังใจหนูปุ๊บโดนด่าบางทีแบบ สวยไปด้วยพี่ก็จะปะแต่แกงนหวีฮะมันพร้อมที่จะแบบมึงโดนใช่ปะกูออกด้วยกูโดนไปด้วยกันวันที่หนูโดนเรื่องแกงขวานเนี่ยเหมือนทั้งโลกอยากให้หนูตายแต่มีแค่สามคนนะที่แบบมึงไม่ได้ผิดขนาดนั้นเพราะวันนี้เวลาอ่านคอมเมนต์ลบเยอะๆอะเราจะเปิดคิดว่าเราแย่มากๆเลยเนาะอะไรเงี้ยกำลังใจจาก คนใกล้ตัวมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหมันก็เลยทําให้หนูรู้สึกว่าเพื่อนที่ดีอะคือคือในชีวิตนี้ก็มีเพื่อนดีๆเยอะแต่เพื่อนที่แบบเวลาเราล้มแล้วเขาแบบเจ็บไปพร้อมกับเราได้อะคือเพื่อนที่เราต้องนึกถึงในวันที่เราประสบความสําเร็จที่สุดอืแต่พลังงานของที่วี่ดีนะเพราะว่าพี่ว่าทุกคนก็คือสนุกแต่เวลาเดียวกันก็คือรู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรร<ช>ู้ว่าหน้าที่ของฉันคืออะไร เป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะมากนะน,นิสามณีเนี่ยแล้วเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างจริงจังแล้วยูบอกว่ายูปล่อยวางได้ง่ายมากเรื่องความรักด้วยซ้ำไป<ฆ>ทีเนี้ยเรื่องความรักเอาปัจจุบันแล้วกันเพราะที่ผ่านมามันก็จบไปแล้วนะ<ช>เนาะเอาปัจจุบันแล้วกันเออคือเรามักจะเห็นว่ามันมีคอนเซปต์ที่ครีเอทีฟมากเรื่องของการเปิดแฟนในโซเชียลว่าแบบเออเดี๋ยวนะ้า เห็นบ้างไม่เห็นบ้างอะไรเงี้ยเออทำไมพี่ไม่สามารถเห็นหน้าแฟนคุณได้สิทีอย่างที่หนูบอกว่าหนูเป็นเจ้าแม่คอนเทนต์หนูขอเล่าก่อนนะคะว่าชีวิตจริงเนี่ยหนูกับแฟนคนปัจจุบันเนี่ยเดินไปไหนไม่เคยปิดนะคะเดินเปิดหน้าตลอดหนูพวกเรานแก๊ง่หวิเนี่ยห้าคนเนี่ยเจอหนูง่ายสุดเขาถึงหนูได้ง่ายสุดหนูเดินตามห้างเดินอะไรน่ะบ่อยบ่อยที่สุดในบรรดาแบบห้าคนทุกคนที่เดินเจอก็จะเห็นแฟนหนู ขอถ่ายบ้างแอบถ่ายบ้างหนูก็จะบอกว่าถ่ายได้เลยลูกเนี่ยถ่ายรวมสามคนได้เลยนะเก<อ>็บไว้วันที่แม่เปิดตัวเนาะช่วยแม่หน่อยอช่วยแม่ทำมากิน<อ>ชีวิตจริงเราไม่เคยเปิดพิวดีแต่หนูเป็นนักเล่าเรื่องอหนูรู้ว่าหนูต้องทําอะไรหนูคือผู้กํากับของช่องสบัดแปลงหนูรู้ว่าคนดูอยากดูอะไรเพราะทุกคอนเทนต์ที่หนูจะปล่อยไปเนี่ยหนูจะมีแก่นเดียวเลยคือคิดในมุมคนดู สมมติหนูเพิ่งเลิกกับแฟนที่คบม,มาสิบปีวันนี้เปิดตัวผัวใหม่จ้าหนึ่งเทปจบเห็นแล้วเสร็จแล้วมหมดแล้วแต่ถ้าเราค่อยๆไล่ไปเห็นมือบังหนูได้สปอนเปิดมือก่อนอครีมโลชั่นบอกเปิดแค่มือนะอก็ได้ให้มือแฟนหนูมาทาครีมให้หนู<อ>หนูก็ได้เงิน<อ>ล่าสุดสปอนเซอร์ลงฝัน พี่หนูทําให้ได้นะแต่เห็นแค่ฟันไม่เห็นทางหน้าหมอก็เล่นบาจีไปกับหนูได้เออเชื่อมือว่าหนูจะเล่าเรื่องยังไงก็กลายเป็นว่าคนก็ยิ่งโฟกัสเห็นแค่ฟันโอ้คนไปทําวีเนี่ยตามแบบเยอะมากเออบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจในงานหนูลุ้นจนลุ้นจนเยี้ยวเหนียวจนเปลี่ยนจากลุ้น่ะเป็นโกรธหนูมีนะเอฟซีที่เขาแบบโอ้ยลำคาแล้วเมื่อไหร่จะเปิดสักทีเล่นเม็ดเยอะเกินเดี๋ยวจะอันฟอลแล้วน่ะ นั่นแปลว่าหนูกําลังไปถูกทางที่หนูวางไว้อืเพราะถ้าหนูปิดแล้วคนไม่สนใจเนี่ยออันนี้แปลว่าหนูอ่านเกมผิดอแต่ถ้าหนูยิ่งทําแล้วหนูเล่าเรื่องไปแล้วคนยิ่งแบบยิ่งลุ้นหรือยิ่งโมโหยิ่งอะไรเงี้ยแปลว่าหนูอ่ะกาลังทําซีรีส์ที่มันถูกต้องอยู่กำลังเข้มข้นอยู่คนกําลังติดตามใช่ค่ะเพราะคนก็เห็นว่าคุณก็ทำคอนเทนต์ตลอดเวลาเออเรื่องแฟนตกลงว่าความรักเป็นยังไงบ้าง เล่าสิอยาตัวเล็กสิอยากจะอวดมากเลยเป็นยังไงบ้างเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้หนูมีความสุขในมุมของความรักมากที่สุดในชีวิตตั้งแต่หนูเคยมีมาวมากกว่าตอนหนูมีแฟนป๊อปปี้เลิฟแต่ทุกความรักดีดีหมดเลยนะคะแต่แค่ครั้งนี้มันเป็นรสชาติที่แบบนอนก่อนนอนหนูจะขอบคุณกันทุกคืนเลยว่าแบบขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตหนูนะอืเตื่นเช้ามาหนูจะบอกอุ้ย ไม่ต้องทําอะไรหนูมีความสุขแล้วแค่แค่เราเจอกันมีความสุขมากอเพราะสิ่งที่เขาทาหนูอยากจะบอกว่าทุกคนตามหาความรักในรูปแบบไม่เหมือนกันบางคนตามหาคู่ชีวิตที่มาช่วยเรื่องการเงินบางคนตามหาคู่ชีวิตที่ช่วยเพิ่มชื่อเสียงส่วนตัวหนูชัดเจนมากหนูตามหาคู่ชีวิตที่จะมาช่วยซัพพอร์ตหนูในเรื่องความรู้สึกการเอาอกเอาใจ เงินหนูไม่ต้องการหนูหาได้ชื่อเสียงหนูมีอยู่แล้วหนูไม่ต้องการให้ใครมาช่วยเสริมบารมีหนูอะไรทั้งนั้นหนูใช้เดียวมาตลอดสิ่งที่หนูตามหาแล้ววันนี้หนูเพิ่งรู้ว่าโอ้หนูอยากได้สิ่งนี้มานานมากคือการได้รับการดูแลอตอนที่เพิ่งเลิกกับแฟนที่คบมาสิบปีหนูไปพูดในรายการหนึ่งโดนด่าหนักมากหนูบอกว่าสเปคหนูคนต่อไปนะต้องดูหนูแบบเจ้าหญิง คือหนูเพอเลยอะหนูบอกว่าหนูได้ผู้ชายที่ก้มลงไปใส่รองเท้าให้หนูทุกวันเตรียมแปรงสีฟันให้หนูทุกวันตักอาหารให้หนูก่อนเสมอหนูจะไม่ยอมถือของอีกแล้วคือคือหนูเคยผ่านชีวิตที่หนูอยากเป็นคนซัพพอร์ตผู้ชายมาตอนนั้นมีความสุขนะหนูเตรียมเสื้อผ้าให้แฟนเก่าหนูแบบไม่สบายฉันไปเองได้ฉันไม่รบกวนเธออะไรเงี้ยหนูเป็นผู้หญิงที่แบบอยากให้แฟนเราแบบแชร์กันคนละครึ่ง ตอนนี้หนูอยากมีความรักที่หนูเป็นง่อยอะหนูไม่อยากทำเพี้ยอะไรเลยหนูอยากเยอเยอะแล้วแบบทาให้หน่อยทําให้หมดเลยหนูไปพูดในรายการจิมหนูหน่อยหนูโสดเชื่อไหมวนี้เป็นพันคอมเมนต์ว่าด่าให้มึงโสดไปเถอะไม่ต้องมีคนหลอกไม่มผัวหลอกแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วอะทุกคนมีสิทธิตั้งสเปคคือถึงมันจะสูงมากจนคนหมั่นไส้ก็ตามแต่บังเอิญพอเราชัดเจนในสเปคเราอะพี่วุฒิหนูอยากบอกทุกคนที่ฟังอยู่ด้วยนะ ถ้าเราชัดเจนในสเปคเราเมื่อไหร่อ่ะมันเหมือนเรารับพนักงานอะ่ะเราอยากได้สกิลนี้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 ถ้าเขาตกไปสักข้ออ่ะเราไม่เอาเพื่อเราตามหาคนที่ต้องเป็นแบบนี้นแล้ววันนี้หนูเจอแล้วผู้ชายที่ใส่รองเท้าให้หนูทุกวันถือกระเป๋าให้หนูตลอดเวลาทำทุกอย่างให้หนูแบบโดยที่หนูไม่เคยร้องขอ princess t r e a t m น n t อะ่ะเขาทำให้หนูทั้งหมดหมดเลยใส่รองเท้าให้คุณทุกวันทุกวันค่ะเราไม่ได้เป็นเหมือนคุณนายกับคาราชบริพานแบบนั้นน่ะ เขาจะเป็นเหมือนแบบอยากทําให้เจ้าหญิงของผมจังเลยแบบเนี้ยแล้วมันดันบังเอิญแบบอันนี้ก็บ้าสุดโต่งอันนี้ก็ตั้งสเปกบ้าสุดโต่งแล้วมันดันมาแบบเออเจอกันเพราะถ้าผู้ชายแบบเนี้ยดันไปเจออิมิกเพื่อนหนูนะอิมิกรำคาญมาใส่ทำไมกูใส่เองได้แต่มันดันมาแบบมาเจอกับหนูที่อยากจะเป็นง่อยอยู่พอดีมันเลยเพอร์เฟกอันนี้หนูขอพูดแบบลึกๆเลยคือหนูไม่เคยรู้สึก ภูมิใจในตัวเองหรือรูปร่างตัวเองอะขนาดนี้มาก่อนจนเจอแฟนคนนี้ขนาดไม่ปหนูรักตัวเองมากพี่ดิ๊ทเห็นจากแววตาหนูว่าหนูอยากจะแบบแชร์เรื่องนี้ขนาดไหนใช่หนูอะเป็นกระเทยเนาะพูดย่อยคำง่ายๆเลยแล้วก็ยังไม่แปลงเพศผู้ชายบางคนก็รับเราได้ในแบบที่ทนทนรับหรือผู้ชายบางคนอาจจะรับเราไม่ได้เลยเวลาที่เห็นกระเจียวเราอะ ม,มันมันมีทุกรูปแบบที่หนูเจอมาคนเนี้เขาภูมิใจกับทุกส่วนในร่างกายหนูแบบมากไม่เห็นต้องปิดเลยไม่เป็นไรมันเป็นตัวหนูหรูภูมิมใจกับมันสิหนูไม่เคยกล้าเดินแก้ผ้าในห้องเวลาอยู่กับผู้ชายไม่ว่าจะเป็นแฟนที่หนูคบม,มาสิบป,ปีหนูก็ยังไม่เคยแบบเซลล์คอนฟิเดน c ์ขนาดนี้นะแต่กับคนเนี้ยทั่วเนี้หนูนอนแก้ผ้ากันหนูอะไรแบบโดยที่หนูไม่ได้เคอะเขินในทุกส่วนของ ร่างกายหนูเลยนี่เป็นโมเมนต์ที่หนูมีความสุขเรื่องความรักอะที่สุดในชีวิตณนะตอนนี้เวลาที่หนูพูดแบบเนี้ยคนจะบอกว่าใหม่ๆคืองี้แหละหรือแบบโอ้ยเดี๋ยวก็นัน่นนนหนูพูดเลยว่าอนาคตนหนูไม่รู้อตอนนี้หนูมีความสุขหนูอยากแสดงออกหนูมีความสุขถ้าเป็นเมื่อก่อนวิเธออย่าชมเยอะเดี๋ยวเพื่อนแซววอทย์อย่าไปทําเยอะเดี๋ยว คนมันแบบบ่นไส้เพราะเราจะแบบแคร์ความรู้สึกคนอื่นเ,ออเยอะแต่อันนี้สามีในวนัยนี้ตอนนี้เลยนะกูมีความสุขออกูก็จะบอกเราว่ากูมีความสุขเ,ออเพราะหนูไม่รู้ว่าหนูจะแบบปิดไปทําไมมันไม่ได้เรื่องที่แบบเดือดรนะ้อนอ่ะแล้วมันก็เป็นเรื่องพลังแบบบวกบวกหนูก็เลยเนี่ยไปกี่รายการหนูก็จะไปนั่งเล่าแบบนี้นแหละออว่าแฟนหนูคนนี้น,น่ารักขนาดไหนต่อให้เดือนหน้าหนูอาจจะมีปัญหาหรืออะไรหรือ,เ,อ,อเลิกกัน มันจะเป็นความทรงจําที่ดีพาร์ทหนึ่งของชีวิตหนูจะไม่อยากมานั่งเสียดายว่าตอนนั้นเขาข้างรักเรามากแต่เราไม่ได้โชว์ยินดีด้วยกับคุณในมเมวันนี้ก็เก็บเกี่ยวความรู้สึกนี้ไว้ร้าเก็บมันเอาไว้เพราะมันเป็นพลังงานดีๆให้กับชีวิตของเราพี่เห็นว่าคุณมีวิกเยอะมากคือน่าจะเป็นร้อยเป็นพันมั้งเยอะมากเพราะมันมีหลากหลายแนวมากแต่ลองเล่าซิว่าว่าตอนแรกพี่น๊กคุณเอาผมตัวเองมามาใช้ทํา เวลามันมีวิกเนี่ยมันต้องบริหารจัดก,การยังไงเพราะว่าชีวิตคุณกับผมอะ่ะมันเป็นอะไรที่ไปคู่กันอะ่ะหนูกล้าพว่าหนูเป็นหนึ่งในคนในประเทศไทยแล้วกันนะถ้าไม่นับคนที่เปิดร้านวิกอะ่ะหนูเป็นคนที่มีวิกเยอะมากมากมากจนผิดปกติอหนูเสียเงินไปกับวิกนี่มีเกินแบบเป็นล้านเหรอโอ้ยมีเกินห้าล้านนะพี่คนบ้าเลยซื้อวิกเยอะขนาดนี้หนูซื้อหมดทุกแบบทุกทรง แต่นอกจากมันเป็นของสะสมแล้วมันมาช่วยในการทํางานออเ,<อ>เพราะอย่างที่น้บ,บอกน้เป็นเจ้าแม่คอนเทนต์ใช่ไหมคะน<อ>้าทำงานแบบทุกวันถ้าผมหนูพูดได้มันต้องพูดว่าอีดอกมึงหยุดโดนสิมันเหนื่อยอ่ะผมหนูมันเจออะไรเยอะมากพี่วด,ดี้แต่ว่าผมพังเหรอทั้งหนีบทั้งใดทั้งดัดทั้งสารพัดอะอที่มันจะเจอได้อ่ะโดนมาหมดเลยมันโดนตลอดแล้วบางทีมันเราเหมือนเราต้องเอาผมไปแลกกับเงินอะ ไม่อยากทํานะบางทีไม่อยากทําทรงนี้เลยอแต่ทาแล้วมันจะปังเออออาทําแล้วกันเอาเงินมาเสียดายเอาเงินมาทำอะไรวะเอาเงินไปดูแลผมอีกทีหนึ่งตลกไหมเนี่ยแหละมนุษย์วนไปวนไปวนไปโอ้โหหนูมีปัญหาแบบเมื่อก่อนผมหนูหนามากตอน,นเด็กเด็กผมหน,หนามากแล้วก็มีช่วงน้ะคะที่แบบทําสะบัดแปลงหนักๆเนี่ยผมบางลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบผมมันขาดผมมันร่วงตอนแรกๆเรายังมองเป็นเรื่องโจ๊กนะเวลาเราแบบว้าแม่ ซ้อมเป็นม้าเวิร์กซ้อมเป็นมา้าอะไรนะซ้อมเป็นมันเลงแบบเป็นแซลเลน่น<อ>ว่าแบบแม่ม้าละเ<อ>นอะว่แบบผมล่วงเยอะบอกกับคุยกับช่างผมจนวันนึงช่างแบบนัดคือรวบผังม้าค่ะเ<อ>มื่อก่อนเนี่ยหนูแทบไม่ต้องใส่แฮ์พี้เลยนะร<อ>วบพวกอม,มมันเหลือแค่หนะ<อ>มันจ้อยหนังอะ่ะ<อ>พี่วดีหน่อปะอหนูจะเริ่มแบบใช่ไม่ใช่แหละต้องเริ่มแบบจริงจังกับเรื่องผมแล้วหนูลงทุนซื้อครีมซื้ออะไรแบบ ที่หน้าเยอะมากอแต่เราเคยคิดว่าช่พูกคิดว่าเราก็ใช้ๆไปมันเหมือนกันอะจนวันหนึ่งที่กว่าจะรู้ตัวเพราะวันนี้หน้าเราเห็นตลอดพี่ดีหนอใช่ไหมใช่แต่ผมบางทีเรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นแล้วช่างเซ็ตเสร็จเราสวยแล้วไงเราใส่แฮร์พี่ใส่แล้วเราสวยละแต่กว่าจะรู้ตัวมันมันขาดมันล่วงไปหมดละหนูเคยเข้าใจผิดด้วยนะไปตามร้านแพงๆคิดว่าอะไรที่มันแบบ เวอร์มันต้องแบบช่วยเราได้อะไรอย่างเงี้ยหนูเคยซื้อแชมพูครีมนวดเซตหนึ่ง่ะหมื่นสามขวดเดียวนะคู่กันไอแชมพูคริมนนะ้วนอ่ะคู่เดียวหมื่นสามคิดว่ามันน่าจะเวิร์กไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะคะแค่มันไม่ตรงกับปัญหาที่เรามีหลายๆคนซื้อของเนี่ยแพคเกจจิ้งทำให้เข้าใจผิดโดนการโฆษณาทำให้เข้าใจผิดโดยที่เราไม่ได้รู้ว่าปัญหาเราอะ่ะมันมีอะไรหนูไปซื้อแบบพวก ทำให้ผมเงาแต่กูผมร่วงนึก <laughs> อเไหมอะไรอย่างเงี้ยเออหนูขอพูดเลยแบบมันมันอินจากข้างในอะ่ะว่าตั้งแต่มาเจอไอ้บีไวตาเนี้ยโค้เจ็ดร้อยกว่าบาทอะ่ะผมไม่ร่วงอ,อแต่จะไอ้หมื่นกว่าบาทมันไม่ใช่เหมาะกับเราเออแค่นั้นเองอย่างเงี้ยหนูพูดตรงตงหนูเป็นพวกชอบแพ็กเกจจริงเวอร์เวอร์ด้วยความแบบไลฟ์สไตล์มันชอบอะไรแบบตะโกนอะ่ะพี่ช่างบอกว่า ผมมันขาดเยอะมากแล้วต้องหาแชมพูหรือครีมนวดที่มันเกี่ยวกับการแก้เรื่องผมขาดหนูเลิกไปแบบอันนี้กลิ่นหอมมากเลยแม่กลิ่นเหมือนขนมแม่นี้มาจากนั่นจากนี่อะไรเงี้ยพี่สจหนูจะแบใช้คนเดียวประจำเพราะเอาอะไรที่มันเกี่ยวกับอันนี้เธอหนูก็จะเอสิร์ชเสิร์ชอ่ะบีไวตาโดยตรงออกแบบมาเพื่อลดการขาดหลุดล่วงของเส้นผมแต่พอเห็นแพคเกจตอนแรกแม่งไม่ใช่เราอ่ะอมันไม่แบบ มันไม่แบบตะโกนกระเทยอะหนูก็แบบ่าไงดีวะแต่ปัญหาที่เกิดอ่ะจะหัวรานแล้วนะก็เลยเออเออลองพอแล้วหนูเป็นคนรีวิวอะไรแบบเยอะเวลาซื้ออะไรปุ๊บพอผ่านเรื่องแพ็กเกจจริงไปแล้วหนูจะอ่านข้างหลังละหนูจะดูว่ามันแบบมีอะไรรู้เพื่อ่คนอ่านใช่เพราะว่าเวลาหนูต้องรีวิวสินค้าอะไรให้ใครเนี่ยมันกลายเป็นติดเป็นนิสัยไปเลยแบบโอหเราต้องดูส่วนประกอบอะ ช่วงนี้หนูเหมือนเป็นเรียนพยาศัตร์มาเลยนะออหนูอ่านอาหารเสริมอ่านครีมอ่านโปรดักต์อะไรกันแป๊บเดียวหนูจะรู้เลยว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อเรื่องอะไรเอ,อเพราะว่ามันจะมีตัวเด่นๆในวงการอะออหนูรู้แล้วตึ๊ดๆๆพอหนูอ่านบีวไวตาอ๋อว้าวเรื่องหนึ่งไม่มีซิลิโคนไม่มีพาราเบนเออคือใครที่มีปัญหาเรื่องผมขาดผมเกิดใหม่น้อยเนี่ยคุณต้องไปย้อนดูละว่าแชมพูหรือครีมนวยคุณใช้อะมันมีซิลิโคนหรือเปล่าไม่ได้บอกมันไม่ดี ถ้าคุณเป็นคนที่ผมหนา<อ>แต่ผมคุณแบบแม่งไม่เงางามเลยอะ่ะ<อ>ทุกอย่างมันมีข้อดีแต่ถ้าคุณเป็นคนแบบนัด<อ>ผมมึงจะลานแล้วเพราะขาดไปเรื่อยๆ <laughs> แล้วเอาซิลิโคนไปโบกมันไปอุดรูขุมขนบนหัวผมจะเกิดใหม่มันก็เกิดไม่ได้ <laughs> อีอันที่มีมึงก็ขาดไปเรื่อยๆ <laughs> พี่ก็จะบ <laughs> อกนุเลยเออ ไม่มีซิลิโคนโอเคได้เหมาะกับเราไม่มีพาราเบนโอเคเหมาะแล้วอันที่หนูชอบมากแต่ก็ต้องสู้กับความรู้สึกตัวเองมากตัวบีไวตาไม่มีสารที่ทําให้เกิดฟองโอเคก็ท้องจะฟองน้อยไม่ได้แปลว่าไม่สะอาดนะฟองของแชมพูบีไวตาเนี่ยมันจะเหมือนและอย่มันจะคล้ายๆแบบมูดๆแล้วฟองมันจะแน่นแน่นแน่น่แน่นเราแค่ไม่ชินเอแต่พอลองใช้ไปเรื่อยๆคณจะรู้สึกว่า มันสมูทเวลาคนสระผมแล้วเวลาล้างออกมันจะไม่แห้งเอียดเ,เพราะไอาสารที่ทาให้ก่อฟองเนี่ยมันจะไปเอาชะล้างพวกน้ํามันดีๆบนหัวเนี่ยออ,ออกหมดมันคล้ายๆกับโฟมล้างหน้าตอนนี้คนเริ่มตื่นรู้เรื่องโฟมล้างหน้าว่ามันไม่จําเป็นต้องฟองเยอะแล้วแห้งเอียดอ,อ่ถูกต้องแต่หนังศีรษะเนี่ยคนยังเข้าใจว่ามันต้องแบบอ๋อ i, มันเอียดแต่ผมโดนทํรลายหนักมากหนูก็เลยเริ่มเข้าใจว่าอ๋อฟองไม่ใช่ตัวแปร มันต้องไปดูที่ผลลัพธ์ได้ขีมนวดเหรอได้ตามด้วยขีมนวดได้หรือเปล่าตามค่ะต้องใช้นะหลายคนเข้าใจผิดว่าสะเสร็จจบไม่สะมันคือการเหมือนเปิดล้างทุกอย่างเสร็จมันบำรุงส่วนหนึ่งแหละแต่ตัวที่จะบำรุงผมเราจริงๆอ่ะมันคือตัวคอนดิชเนอร์หรือครีมนวดมันเหมือนคุณล้างหน้าเสร็จคุณยังต้องทาครีมต่ออันเนี้คุณสระผมเสร็จคุณต้องใช้ครีมนวดต่อด้วยนะแล้วที่หนูชอบของบีไวตาเพราะว่า คนจะรู้จักแค่เคราตินคนจะเข้าใจเคราตินเคราตินเคราตินเพราะมันดังมากเหมงกันผมครั้งแรกที่หนูเห็นหลังขวดเนะี่ยเคราทริกเคราทริก์ตอนแรกหนูคิดว่ามันคงเหมือนเคราตินมัน้งแต่พอเราเข้าไปศึกษาจริงๆไม่ใช่เล่าให้เห็นภาพบางอย่างสารในครีมนวดเนะี่ยมันจะเหมือนแค่เคลือบเราจะเข้าใจว่าผมเนี่ยเวลาเป็นหนึ่งเส้นจริงๆมันจะแตกๆๆแตก,แตก,แตกแตออกมาแล้วเวลาใส่สารเคลือบเข้าไปปุ๊บมันปิด ผมคุณโสึกวันลื่นเลยแต่บางสารเนี่ยมันปิดไปแล้วปุ๊บอะไรที่มันจะเป็นอาหารผมที่เข้าไปใหม่อ่ะม,มันเ,เข้าไปไม่ได้ไแล้ว<อ>มันเหมือนคุณเอาอะไรมาเคลือบมันไปแล้วเอากาวทาปิดมันไปแล้วอะ่ะ<อ>มันจบไปเลยแล้วโครงผมบางทีเราย,ยังไม่ได้แข็งแรงมันปิดมันช่วยแค่าปายเหตุ<อ>ว่าแบบมันไม่แตกไปเพิ่มนะบางส่วนแต่คุณจะบำรุงอะไรเข้าไปอะ่ะมันไม่เข้าละแต่ไอเครทริกเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเคลือบทึบมันเป็นเหมือนตะข่ายเห หนูศึกษาเลยนะโห oh มันครอบให้ผมเนี่ยที่มันแตกๆแตกเนี่ย oh มันโครงอยู่ในโครงเดิม mm hmm. แต่มันยังมีช่องว่างเพื่อให้อาหารผมอื่นๆ mm hmm. มันเข้าไปได้ mm hmm. เพราะบางทีครีมเน้ที่คุณใช้นะ่ะเขาใส่ส่วนประกอบเยอะ mm hmm. เขาใส่จริงแต่มันอาจจะไม่ได้สามารถเข้าไปในผมคุณเพราะมันเจอสานบางตัวปิด mm hmm. แต่ของบีไวตาเนี่ยไอตัวเคล t i ิเนี่นแหละที่มันค้นลำ้ำ มันเลยทําให้สารอื่นๆที่มันสําคัญในการบำรุงเข้าไปได้ใช่นี่แหละหนูถึงบอกว่าเหมาะมากสำหรับคนที่มีปัญหาผมขาดหลุดล่วงรู้สึกว่าผมบางอยากให้ผมเกิดใหม่แล้วดูผมหนูวันนี้พี่วด,ดโีโอโหปกติหนูไปรายการเนี่ยหนูต้องใส่วิกใส่อะไรวันนี้หนูพราวมากหนูอยากจะแบบพี่ก็พราวในตัวคุณมากแล้ว <c oughs> แล้วคุณสวยจริงดูบินเวตาเนี่ยเาก็เพิ่งวางตลาดเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูกันแ <c oughs> ชมพูคือตัวนี้ นะครับแล้วก็ครีมนวดผมก็คือตัวนี้นะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึ่งนะครับว่าสูตรพิเศษเนี่ยเขาใช้ครีมบลักกินเซงหรือว่าโสมเกาหลีนะครับซึ่งผ่านระบบการอบไอ้น้ำก่อนแล้วก็เอาไปตากแห้ง9ครั้งถูกจนกระทั่งมันสีดำใช่แล้วมันก็จะเกิดสารที่เรียกว่าจีเซโนไซด์ซึ่งไอตัวนี้ช่วยอะไรบ้างลดขาดหลุดด่วงและเพิ่มการกาะ ของเส้นผมอย่างเต็มประสิทธิภาพตอนนี้เราอยู่ในยุคที่คนไทยผมร่วงหนักมากนะครับแล้วตัวนี้ก็คือเป็นการช่วยจากภายนอกที่ดีอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็คิดค้นสุดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมไ v ต้าสู่คุณหมอนะครับอันนี้พิเศษสุดเลยนะครับวันนี้นัดที่สามันมาแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับผู้ใช้จริงนั่งอยู่ต่อหน้าแล้ว<ะ>เป็นเซตเปิดใจลองแชมพูและครีมนวดผมสำหรับทุกคนที่อยากจะจบทุกปัญหาผมนะครับจากปกติราคาเนี่ยพันสี่ร้อยบาทเหลือแค่ 799บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่ง1ขวดเนี่ยแล้วก็1หลอดเนี่ยใช้ได้เป็นเดือนเลยนะฮะ,ะต่อมานะครับมีอีกเซตหนึ่งอันนี้เป็นเซตกลางเซตกลางก็จะมีวิตามินผมเพียงแค่ทานวันละ1เม็ดมีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเซตกลางเนี่ยจากปกติ2,690บาทเหลือเพียงแค่1,599บาทแต่ถ้าอยากจะการันตีนะนัะการันตีแบบว่า ผมขึ้นหนาแน,น่นดกดำเซ็ต<น>ตัวแม่เลยนะหนูรอซื้อ,อ,นนอะไรอันนี้คือเซ็ตแม่คุรพอคุรแม่อันนี้คือบิ๊กเซตเลยนะครับคุณกินไปเลยสมเดือนเดือนแรกกระปุกน,นี่หนึ่งนี่สามสามสิวันแรกเนี่ยนะครับจะสังเกตได้เลยว่าผมจะหยุดร่วงนะครับเดือนที่สองผมจะค่อยๆขึ้นมานะครับและหนาแน่นขึ้นเดือนที่3ามนี่ก็คือแบบว่าบิ๊กบิ๊กเดย์ก็คือโอ้โหฟูฟ่อง Oh. ใช้เวลาแค่3เดือนแล้วมันจะค,คอร์ส <c oughs> แล้วก็ทานอย่างต่อเนื่องเหมือนกับครีมมอย m o i s t u เซอร์คุณก็ต้องใช้ทุกวันนะครับวิตามินคุณก็ต้องทานทุกวันอย่างต่อเนื่องอันนี้คือบิ๊กเซตนะนัดบิ๊กเซตของเราเนี่ยจากปกติ5,270บาทเราลดให้คุณในคอนเท็ตนี้เหลือแค่2,990บบาทคุ้มมากคุ้มมากบอกเลยว่าชุดใหญ่ S Big s e ซนี่คุ้มจริงๆนะครับอยากให้ทุกคนได้ทดลองสามารถสั่งได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซตไหนที่คุณอยากลองนะฮะก็ไลน์ b v ดบีไวตาบ at หรือว่า QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้นะครับไม่เคยจัดเซตใหญ่ที่เรียกได้ว่าคุ้มขนาดนี้มาก,ก่อนอันนี้เป็นราคาที่เราตั้งใจมอบให้กับทุกคนพี่อยากรู้ว่าใจชีวิตของนัทเนี่ย มันทำมาทุกอย่างแล้วล่ะ next สำหรับเราคืออะไรปีนี้3า uh, สามค่ะสามสาำหรับพี่บูดีว่างกันอยากฟังเลยสามสาำหรับพี่เป็นช่วงที่ไฟแรงสุดคำถามนี้ยากสุด<ม>ในรายการที่เราคุยกันวันนี้เลย next step ของหนูตอนเนี้ยอยากใช้ชีวิตแบบง่ายๆมีความสุขจังเห <c oughs> มือนพี่บูดีอาจจะพุ่งแรงสุดตอน3ามสแต่หนูเหมือนทํางานเหนื่อยมาแบบตลอด<ม>แล้วหนูก็ทํางินหเงินหเงินหเงินแบบ ทำคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์เพิ่งเข้าปีเนี้ยค่ะหนูเริ่มทํางานน้อยลงหนูเริ่มแบบไม่เอางานเป็นที่หนึ่งละสุขภาพเป็นที่หนึ่งความรักเป็นที่สองงานมาเป็นที่สามละอ,มอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าการที่หนูวางแผนแบบเนี้ยมันจะเสียโอกาสโอกาสที่มันแบบจะเข้ามาแล้วต่อยอดเป็นเงินได้อะค่ะแต่ตอนนี้หนูแค่รู้สึกว่าหนูพอใจกับสิ่งที่มีแต่หนูก็กลัวความคิดนี้นะ เพราะมันอาจจะทำให้ความทะเยอทะยานของเราอะ่ะมันจะเบาลงพี่วดีไม่จริงนึกออกไหมคะไม่จริงหนูแค่กลัวมากไม่จริงไม่ต้องไม่ต<ม>้อง<ม>ห่วงถ้าหนูเริ่มเข้าสู่สุขนิยมช่วงหนูเป็นบ่อยมากหนูอยากแบบยังมีความสุขอยู่เฉยเยอะไรเงี้ยแต่ยังคงทํางานอยู่แต่ในหัวมันเริ่มละมันเริ่มเยอะขึ้นว่าแบบอยู่เฉยเยบ้างไหมเราจะนิ่งบ้างไหมอะไรเงี้ยค่ะคุณโตเร็วมากพอมันถึงจุดจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ย มันจะเดินเดินทางไหนล่ะใช่ช่วงช่วงนึ้แบบมันจะเป็นเรื่องจิตวิญญาณละมันจะเป็นเรื่องที่แบบอยู่ก็จะอยู่กับคนที่แบบพลังงานดีๆหนูเคยบอกพี่ยีไม่หรอว่าหนูเริ่มศึกษาธรรมะแล้วไม่ได้บอกเยอะมากแต่พี่รู้ว่าพี่รู้ว่าพลังงานถึงจุดเนี้มันต้องไปทางนั้นแล้วล่ะมันดูขัดกับเข้าใจแล้ไม่ไม่ไม่เช่ไหมทุกเช้าหนูตื่นมานั่งสมาธิมาฟังมาฟังพระเทศแต่ไม่สวดมนต์นะแต่ฟังแล้วก็เอาแบบ แนวคิดนี้อันนี้ uh, มาใช้อะไรยงี้มาถูก hmm. ทางแล้วพี่มั่นใจว่าแล้วเราจะสามารถช่วยเหลือคนได้อีกเยอะเลยและเดี๋ยวคุณจะถูกเบิกเดทอีกหลายอย่างแน่นอนนะครับดรามา่าหรอคะอีกหลายอย่าง <Okay. S 1> แล้วคุณจะมองว่าทุกอย่างดีเสมอ